สวัสดีครับพบกับช่องโอเคแมน TNT อีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่เราได้หายไปอีก1อาทิตย์แล้วนะครับช่วงนี้ผมค่อนข้างจะขี้เกียจนะครับผมเราก็มารีวิวพัสดุกันนะครับวันนี้มีพัสดุมาส่งนะครับซึ่งเป็นตัวอะไรเราไปดูกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวน้องเนซุโกะนะครับผมในราคา220บาทนะใน Lazada นะครับผมซึ่งกล่องมันค่อนข้างเล็กนะสงสัยจะได้แต่ตัวมานะครับผมจะมาแกะกันให้ดูก่อนเลยใช่เนซุโกะไหมเนี่ยว้าวใช่ครับน้องเนซุโกะครับผมคือไม่มีกล่องไม่มีอะไรเลยนะแกะให้ดูสดๆอย่างนี้เลยก็จะเป็นการแพ็คถุงมา2ชิ้นอย่างนี้นะครับเป็นหัวของน้องเนนะฮะแล้วก็เป็นตัวนะเรามาแกะซีนกันก่อนเลยนี่ก็เป็นในส่วนของหัวแล้วก็ปากนะว้าวตัวเล็กนะมาดูรายละเอียดของตัวกันก่อนนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของตัวโมเดลนะกับราคา220บาทนะครับผมงานก็พอได้นะได้ยินว่ามันจะสามารถถอดเสื้อได้ด้วยนะตัวนี้เนี่ยมันจะถอดเสื้อได้นะครับผมแต่ผมขอไม่ถอดดีกว่าเดี๋ยวมันจะ18บวกเกินไปนะแล้วก็เป็นหน้าของน้องนีนะฮะหน้าค่อนข้างทำออกมาได้ดูดีนะครับเนี่ยทรงผมก็เป็นการไล่ระดับมาแบบนี้นะครับเป็นดำส้มนะครับผมแล้วมาประกอบใส่กับหัวกันเลยมันอยู่ยังไงวะเนี่ยเออได้ลองละเอออยู่พอดีแล้วก็เป็นที่คาดปากนะรายละเอียดก็พอประมาณนะครับผมแล้วก็ให้น้องจับที่คาดปากอย่างนี้นะเดี๋ยวยังไงวะเอาแขนหลุดโอ้แขนหลุดครับอยากว่ามันแคสออฟได้ครับมันสามารถถอดได้ทุกส่วนนะแต่ผมจะไม่ขอถอดให้ดูนะครับใครอยากถอดก็ไปซื้อกันเอานะครับใน Lazada นะฮะเดี๋ยวก็เอานี่เออใส่อย่างนี้นะเออสวยน่ารักมากอ่ะเออน้องน่ารักนะเราหมุนรอบตัวกันกว่าน้องก็ค่อนข้างน่ารักนะข้างหลังก็จะเป็นตู้โชว์นะครับผมไม่ต้องตกใจนะวันนี้เปลี่ยนสถานที่ถ่ายนิดนึงนะฮะในราคาแค่200นะรวมส่งนะครับผมก็ค่อนข้างตัวเล็กนะเนี่ยเทียบกับมือก็ตัวเล็กอยู่นะเดี๋ยวมาวัดความสูงกันให้ดูดีกว่าความสูงของน้องนีตัวนี้ก็อยู่ประมาณนะ10เซนนะประมาณ10เซนนะครับผมผมถือว่าคุ้มนะคือก็อาจจะมีสีเลอะบ้างแต่ก็ดูออกว่าเป็นน้องนีนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาน้องนีสโกปมาเทียบให้ดูสัก2ตัวกันที่ผมมีนะตอนนี้นะรวมกับตัวนี้ก็เป็น3นะตอนนี้น้องนีสโกปผมก็มีอยู่3ตัวนะครับผมนี่เลยซึ่งก็ไม่เคยรีวิวใน2ตัวหลังเนี่ยเพิ่งมารีวิวตัวนี้นะฮะก็เป็นงานจีนนะครับผมก็มาดูรายละเอียดว่าความใหญ่ความสูงมันขนาดไหนนะผมก็ค่อนข้างเป็นอันนี้นะครับผมแฟนคลับเนซุโกะนะ FC นะครับผมมีถึง3ตัวเลยตอนนี้กับน้องเล็มนะฮะจะมีเยอะครับน้องเล็มนะฮะกับเนซุโกะนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะลงคลิปตามเดิมนะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายเฮ้ยโยโอ้ไม่ดังเอาใหม่